ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องบอกเป็นครั้งแรกค่ะของทางบริษัท CJB นะคะที่ได้นำเข้าเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้บูชาเจ้าแม่กวนอิมก็จะทราบว่าใครอยากที่จะขอพรนะคะประสบความสำเร็จหรือว่าจะเป็นการนะคะช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวมีโชคมีลาภที่สำคัญเลยนะคะขออะไรก็สมหวังนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะครั้งนี้ค่ะเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะจุดเด่นด้านในก็ทำด้วยโลหะค่ะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือเจ้าแม่กวนอิมนั้นนั่งลอยอยู่ในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่เคยได้มีโอกาสนะได้ขอพรเนี่ยบอกว่าการที่ได้นำพาหรือว่าการบูชาเจ้าแม่กวนอิมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทำงานอาคารบ้านเรือนเองก็ตามเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะสมหวังนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นจากราคานะคะ 9,999 บาทพิเศษนะคะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณสวรรค์นะคะ12เมษายน2506เวลาเกิด 8:00 น.วันศุกร์ถามว่าดวงมีแต่เรื่องวุ่นวายค่ะคือความจริงในช่วงอายุย่าง53เนี่ยปัญหาที่เห็นเยอะๆผมแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะคือส่วนหนึ่งต้องโทษดวงต้องโทษตัวเองก่อนก็คือปีนี้จริงๆต้องบอกว่าในแง่ของจุดเดือดของเราเองก็ต่ำนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหน่อยง่ายอันนี้ส่วนที่1แต่ส่วนที่2จริงและเห็นด้วยในดวงบอกว่าจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเรารวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมมาอาชีพถ้าคุณทำธุรกิจหรือว่าประกอบการทำงานอยู่ปีจรนี้นะให้คุณสวรรค์นะครับถ้ามีโอกาสแบ่งปันบริจาคทานให้กับคนชรานะถ้าสะดวกเชิญนะกิจกรรมที่จัดในช่วงกลางเดือนนี้นะครับขอให้ทำแล้วก็ในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าสะดวกนะของคุณเนี่ยช่วงนี้พระพุทธก็เข้าเสวยอายุอยากให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางอุบบาทประจำวันพุธในวันละ17จบปิสัมพระโลปุสัตพุทธครับเลขบ้าน51ค่ะ51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูให้คุณอยู่แล้วครับส่วนทะเบียนรถก็1521เหมือนกันถ้า1551เป็นกำลังพระจันทร์ด้วยเสริมเสน่ห์เสริมคนอุปถัมภ์21กำลังพระศุกร์ก็เสริมสร้างในเรื่องของความมีเสน่ห์เช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์77ค่ะไอ้นี่แหละเชื่อไหมว่ามันมีผลนะครับความระทมทุกข์โทษทุกเสาหน่อยคิดมากวิตกกังวลใช้เลขคู่ก็เป็น1155หรือ99ดีกว่าเยอะเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิทธิภาคนะคะเกิดวันที่8เมษายน2537เวลาเกิด 11:10 นะคะวันศุกร์อยู่กับแม่2คนแล้วก็ถามเรื่องของการเรียนทำงานเนี่ยทำเสาร์อาทิตย์ถามความรักแล้วก็อนาคตผมชื่นชมนะครับคนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยผมยืนยันนะคนแบบนี้ประสบความสำเร็จ 90% ถึงจะเรียนช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะส่วนในเรื่องของสาขาที่เด่นและควรจะเรียนเนี่ยดาวพุธในดวงสวยที่สุดชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาก็ให้เรียนพวกอักษรศาสตร์ชอบแวดวงโฆษณาสื่อสารก็เรียนนิเทศหรือชอบในเรื่องของการทูตก็เรียนรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจก็ได้กฎหมายเน้นทนายรวมถึงการเรียนในฟิลพวกงานด้านการขายอันนี้ดีที่สุดส่วนความรักจริงๆแล้วในดวงนี้จะมีเข้ามาเป็นระยะนะครับแต่มักจะมีเหตุให้เลิกลาแยกย้ายแยกห่างกันดวงนี้แต่งช้าแล้วดีนะครับเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันแต่ปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกมนะคะเกิดวันที่6สิงหาคม2536ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:02 วันศุกร์การงานทำอะไรดีราชการดีไหมแล้วก็ภาพรวมดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรจริงๆแล้วให้ความสำคัญกับในเรื่องของหน้างานเป็นหลักไม่ว่าจะอยู่เอกชนหรือราชการแต่ถ้าดูองค์รวมฟิลถ้าเป็นราชการก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นในพื้นชะตาถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าดีโชคลาภ
สียงโชคปีจอนี้ไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณสุกรนะคะเกิดวันที่14ธันวาคม2527เวลาเกิดตี1ไม่ได้บอกวันด้วยดวงจะขายที่เมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับสักครู่ครับอาจจะเป็นในช่วงย่าง32นะครับ32ย่าง32มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่าช่วงนี้แต่ผมก็เป็นห่วงในเรื่องของระดับราคานะครับมันอาจจะไม่ตรงใจจริงๆแล้วถ้าชะลอไปอีกสักระยะใหญ่ๆได้อยากให้ชะลอส่วนเบอร์โทรเนี่ยใครอยากเป็น19เถอะครับจะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัฐศาสตร์นะคะ29กรกฎาคม2537เวลาเกิดค่ะเที่ยง15นาทีเป็นวันศุกร์ตกงานทำงานอะไรดีถามสุขภาพโชคลาภแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรถึงจะรุ่งเรืองตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับสำคัญคือการเริ่มต้นในส่วนของงานต้องเรียนก่อนดวงนี้ทำอะไรมักจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขามักจะมีบททดสอบหรือมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะนะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าคุณผมไม่ทราบว่าเรียนอะไรนะถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางพวกงานด้านกฎหมายก็ดีนะครับเน้นนิติกรสอบผู้พิพากษาถ้าเป็นแพทย์เภสัชก็ใช้ได้หรือทำงานในแวดวงสถาบันการเงินเด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับส่วนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้พระราหูเสวยอายุนะก็แม้ว่าจะเลยผ่านเอาอย่างนี้ฮะราหูสุขใกล้จะครบเสวยอายุเมื่อครบย่าง21เข้าย่าง22ไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดพระราหูเข้าเสวยอายุก็ควรที่จะไปเช่าพระปางป่านเลไลนะครับหลวงพ่อโตวัดป่านเลไลที่สุพรรณบุรีก็ได้นะครับแล้วก็อัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระปางป่าเลไลหรือว่าพุธกลางคืนหรือว่าราหูนี่แหละวันละ12จบคะพุทธปันถูธรรมวะคะอันนี้ทำหลังวันเกิดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจี๊ยบนะคะทะเบียนรถ8161อยู่ไม่ติดที่ครับสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งแต่61กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8เนี่ยทะเบียนเนี่ยเพิ่งได้ไม่นานไม่เกิน2เดือน SMS ต่อมาค่ะคุณพงษ์สุภานะคะ23มิถุนายน2504เวลาเกิด 6:30 นาทีวันศุกร์สุขภาพการทำการเงินการทำบุญนะคะถามว่าทำก่อนหรือว่าหลังวันเกิดดีคะใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าการลดวิบากกรรมหรือว่าการทำบุญเพื่อเสริมชะตาในแต่ละปีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปีจรในแต่ละช่วงวัยนะครับหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดนี้ให้คุณไปบริจาคให้กับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนการตักบาตรทุกเช้าทำได้ต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยระบบภายในนะคุณพงษ์สุภานะครับระบบภายในสตรีนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็ใช่อีกกลุ่มนึงฮะเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ดีครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุนันทาคุณสุนันทาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะสุนันทาราชขาจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่6มิถุนายน2516จ้ะจ้ะกี่โมงคะเที่ยงค่ะเที่ยงวันอะไรเอ่ยวันพุธเนาะวันพุธกลางวันพุธกลางวันนะจ้ะจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะถามตอนนี้ก็คือแต่งงานใหม่นะคะแล้วก็อยากมีลูกด้วยกันจะมีบทด้วยกันไหมส่วนหนึ่งก็ต้องพิจารณาดูเรื่องช่วงอายุด้วยนะก็คือตอนนี้เราเองก็42เต็มแล้วนะครับแต่ว่าช่วงย่าง42เต็มย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยนะครับก็ยังพอมีโอกาสนะลองปรึกษาคุณหมออย่างจริงจัง
นะครับแต่ถ้าหลุดจากย่าง13ไปโอกาสก็ต้องบอกว่ามีไม่มากแล้วนะครับนะก็คือช่วงเนี้ยหลังวันเกิดไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปรึกษาคุณหมอว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรืออาจจะลงทุนใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าช่วยในเรื่องของการมีบุตรก็ได้ความจริงย่าง43เนี่ยนะถ้าคุณไม่ได้สมหวังเรื่องบุตรคุณจะสมหวังในเรื่องของการเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับการทำงานอะไรใหม่ๆแต่ตอนนี้เปิดร้านลาบอยู่ค่ะงานที่ทำสถานที่ตั้งขอโทษนะอยู่ติดถนนใหญ่หรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยติดถนนทางสายตอนนี้อยู่อำเภอด่านคุณทวดนะคะตรงจ้ะวัดหลวงสุขุนนี่แหละไปโคราชจ้ะสถานที่ตั้งร้านเนี่ยอยู่ติดถนนเส้นเมนเลยไหมฮะหรือว่าลึกเข้ามาหน่อยติดถนนเส้นตรงแยกออกไปโคราชค่ะแต่ไม่ใช่เส้นใหญ่ใช่ไหมเป็นเส้นที่แยกออกไปใช่เส้นใหญ่ค่ะฟังให้ดีนะในเรื่องของของกินเนี่ยนะครับถ้าทำเลที่ตั้งถ้าไม่ได้ติดถนนเส้นหลักหรือว่าอยู่ในตลาดในตรอกซอกซอยทำเลดีๆเนี่ยเหมาะสมนะเหมาะสมกับสิ่งที่คุณทำที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมในช่วงเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยถือว่าโอเคไหมโอเคค่ะนะก็อย่างที่ผมเรียนตอนนี้ก็อยู่มา5ปีแล้วปีนี้มันยอดตกก็เลยอยากถามหลังวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นหลังวันเกิดที่กำลังจะถึงเนี่ยฮะแล้วโชคลาภจะมีไหมคะในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงจะถามว่าวันเดือนปีเกิดของเรานี่มันเป็นสัมผัสที่6ไหมหรือว่ายังไงมันไม่คล้ายแบบว่าเดาใจคนแล้วให้ความสุขกับเขาได้ผมมีความเชื่อในเรื่องของคือความจริงของคุณเนี่ยในพื้นชะตาเนี่ยต้องบอกว่าอิทธิพลของดวงดาวมันส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีความคิดที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนใครอาจจะเป็นคนที่มีความคิดที่แปลกแยกหรือมองในมุมกลับก็คือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เป็นในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวมากกว่าไม่ใช่ในเรื่องของสัมผัสที่6หรอกครับไม่ใช่แล้วก็ส่วนนึงอาจจะเกิดจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของเรานั่นแหละพบปะผู้คนเยอะก็มีผลในเรื่องของการคาดคะเนหรือประเมินสถานการณ์นิสัยของคนมีความสุขในการให้ความสุขของเขาแล้วเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เน้นเรื่องบุตรนะแล้วก็ในเรื่องของงานถ้าสถานที่ตั้งไม่ได้ติดถนนใหญ่ก็โอเคระยะยาวใช้ได้ครับหลังวันเกิดไปแล้วการเงินก็จะดีขึ้นค่ะแล้วมีอยากถามใหม่เรื่องแฟนนะคะแฟนเกิดที่เท่าไหร่แฟนเกิดวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2528ครับกี่โมงคะตีหนึ่งฟ้าสว่างจากฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยรุ่งเช้าเป็นวันอะไรครับวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าวันจันทร์รุ่งเช้าเป็นจันทร์นะฉะนั้นแฟนก็ต้องถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจะถามอะไรเกี่ยวกับแฟนครับจะถามเรื่องว่าเขาจะมีบุตรร่วมกันเขาจะมีบริวารมีบุตรไหมคะก็ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ก็โอกาสที่จะมีบุตรก็ยากหน่อยในดวงแฟนอย่างนี้นะครับของแฟนเนี่ยให้เขาตอนนี้หมั่นทำในเรื่องของแสงสว่างนะทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้บำรุงค่าไฟฟ้าและที่สำคัญเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้ไปถวายหลอดไฟที่วัดนะก็แล้วโชคลาภเขาไม่เด่นนะฮะทั้งคู่เลยนะทำงานดีกว่าเนาะมีฉันหนูด้วยกันทั้งคู่แต่คนละรอบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะก็ปีนี้เป็นกำลังใจให้อยากจะให้สมหวังในเรื่องของบุตรนะครับขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับมาในส่วนของ SMS กันต่อนะเบอร์โทรศัพท์53กับ92ค่ะดีทั้งคู่นะฮะถ้าคุณชอบในเรื่องของการมีชื่อเสียงที่เด่นดังให้ใช้เบอร์แรกเพราะเป็นคู่สมพลถ้าคุณต้องการในเรื่องของเสน่ห์ความสำเร็จนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ใช้เบอร์ที่2ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่20กรกฎาคม2501นะคะเวลาเกิด 10:10 นวันอาทิตย์ครับเขาบอกว่าราศีสิงห์ด้วยนะหลังจาก11กรกฎาคมไปแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าสิงห์แท้ไหมสิงห์แท้นะใช่ครับเพราะว่าสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้คุณหมุนเงินระวิงเลยแหละเป็นปีมาแล้วนะไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้แล้วก็ทำอะไรจะติดขัดมีปัญหาตลอดการถูกใส่ร้ายป้ายสีก็มีคนนินทารับหลังก็เยอะนะครับหลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ราศีเกิดและเจ้าเรือนของสิงห์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่ด้วย
นะจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในเรื่องของความรักโสดก็จะได้เจอเจอคนที่มีคู่ยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานก็มีโอกาสจะตกร่องปล่องชิ้นปรับเปลี่ยนสถานะแต่เรื่องเดียวที่ยังเตือนต่อคือเรื่องเงินเงินกว่าจะดีจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงปลายปีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาจารีนะคะเบอร์โทรศัพท์มี93กับ32ค่ะก็พอใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าให้เลือกเบอร์เดียวผมใช้93มันจะเสริมให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดฝันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภัทรนะคะ22มกราคม2536เวลาเกิด5ตรงวันจันทร์เรียนปี5จะจบหรือเปล่าปี5แล้วครับเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะถ้าจังหวะรอยต่อของเกณฑ์การศึกษาเลยพฤศจิกาไปยังอยู่ในช่วงเทอมของการเรียนก็สมหวังนะก็จะจบถ้าดูปีการศึกษามันก็น่าจะตัดจนถึงช่วงประมาณต้นปีนะก็สมหวังฮะขอให้ขยันหน่อยและปีนี้ทำบุญเสริมในเรื่องของเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กยากไร้ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณถนอมศักดิ์เลขบ้านทับ12ค่ะ12เป็นคู่ครัวเรือนนะครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยนะถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่ทั้งคู่เลยฮะส่วนทะเบียนรถนะ7846 78เป็นคู่มิตรแต่อย่างที่เรียนก็เป็นบาปพระข้อใหญ่ทั้งคู่ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าส่วนคู่หลังพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุนันการเงินกับโชคลาภ11ตุลาคม2509นะคะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไร11นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันอังคารนะถ้าไม่ตรงกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับย่าง49 49 50 2ปีนี้ของความจริงตั้งแต่48 49 50คุณจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือชักหน้าไม่ถึงหลังตลอดเอาเป็นว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาปีจรนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างในตรงที่สุดส่วนหลังวันเกิดเลยตุลาคมนี้ไปแล้วทําบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธเสียงโชคไม่ใช่คำตอบครับทะเบียนรถ7361ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุแต่61เป็นคู่สมพลชนิดใช้น้ำพระพุทธมนต์8ที่เลข7นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ